สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษาและผมแจ็คไรเดอร์กลับมาอีกครั้งครับในบรรยากาศของห้องที่ปรึกษาในยุค New Normal แบบนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีคุณแม่ขอปรึกษามีลูกครับแต่บอกว่าลูกดื้อมากนะฮะแล้วก็เริ่มมีความดุดันมากขึ้นทั้งในการแสดงออกนะครับทั้งในการพูดคุยนะครับแต่ว่าโชคดีที่คุณแม่เน้นย้ำว่ายังไม่ถึงขนาดหยาบคายแต่ก็กังวลแหละว่าจะเดินทางไปถึงการหยาบคายหรือเปล่านะครับนะวันนี้จะได้พูดคุยกันในรายการต้องต้อนรับนะฮะแม่การคุณชนนิการเลิศเศรษฐการสวัสดีครับนะต้อนรับแม่การสู่ห้องที่ปรึกษาของเราลูกชาย1คนนะแต่แม่การตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะเดี๋ยววันนี้คุยกับครูที่ปรึกษาของเรานะครับท่านเป็นกระบวนการแล้วก็นักเยียวยาความสัมพันธ์ด้วยนะครับต้อนรับฮะครูนาอังคณามาศรังสรรค์สวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่การสวัสดีคุณแจ็คค่ะวันนี้ปรึกษากันดีกว่าจะได้คลี่คลายนะแม่การมีเวลา20นาทีนะครับในการปรึกษานะพร้อมนะค่ะถ้าพร้อมแล้วปรึกษาครูนาได้ครับค่ะคือพอดีตอนนี้น้องชีวิตจะอยู่กับเกมตลอดเวลาเลยแล้วก็ YouTubeแล้วก็จะชอบดูพวกที่ไม่ใช่เป็นการ์ตูนที่แบบเหมือนเด็กเขาดูกันนะคะส่วนมากจะดูเป็นพวกแบบเหมือนเป็นแคสเกมพวกแบบสปอยหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบทุกอย่างคือจะมีคำหยาบติดมาด้วยทั้งหมดเพราะว่าอยู่บน YouTube ฮะใช่นะครับเจออะไรแบบนี้เต็มๆทั้งวันเลยตอนนี้น้องเริ่มเล่นแรงเริ่มแบบเหมือนเวลาสะกิดคุณแม่ทีก็จะแบบเหมือนเป็นการต่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเจ็บเริ่มเจ็บเนาะนะฮะสื่อสารเนี่ยเขาดีเขาเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไหมครับก็จริงๆอ่ะคุณแม่พยายามพูดกับน้องแล้วอะค่ะว่าแบบแบบนี้ไม่ได้นะคุณแม่เจ็บอะไรเงี้ยแต่น้องก็ยังแบบยิ่งพูดยิ่งแรงยิ่งพูดยิ่งทำโอ้เจอปัญหายิ่งพูดยิ่งทำครับนะฮะคุณอาครับทำยังไงดีครับขอคำปรึกษาเลยครับคุณอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรามีลูกเนี่ยเรามองเห็นเขาเป็นของขวัญหรือว่าเห็นเขาเป็นปัญหาบางทีเนี่ยมันคือพลังงานที่เราเข้าสู่เขาเลยนะคะความจริงเด็กอ่ะเขาอยากเล่นกับเราเพราะนั้นคุณแม่ลองเปลี่ยนเวลาที่เขาจะสะกิดเราหรือเล่นอะไรที่มันรุนแรงเนี่ยเราลองใช้ acting แบบนั้นนะคะที่เหมือนเราเล่นกับเขาไอ้สู้กันเหรอแล้วเราก็สู้เพื่ออะไรคะเพื่อให้เขารู้ว่าเราอ่ะอยากเล่นกับเขาแต่พอเราลองสู้ๆกับเขามาแล้วพอเราเจ็บแล้วก็โหยแต่เล่นแบบเนี้ยแม่เจ็บแต่อย่างน้อยเขารู้สึกว่าเราอ่ะต้องการที่จะเล่นเราต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาแล้วเขาก็จะเรียนรู้ว่าความสนุกที่ได้เล่นกับแม่เนี่ยจะเล่นแบบไหนที่ทำให้แม่เนี่ยเล่นได้นานขึ้นไม่เจ็บแล้วก็ไม่เสียใจคราวนี้ถ้าเกิดคุณแม่ใช้วิธีการที่พูดเสียงเข้มมากขึ้นถ้าเลือกว่าวิธีการนี้คือทางออกท้ายที่สุดเนี่ยเราจะใช้ทางนี้จนจากเข้มเบอร์หนึ่งจะเป็นเข้มเบอร์สองเข้มเบอร์สามแล้วต้องบอกเลยนะคะเวลาที่เราเสียงเข้มกับลูกลูกก็จะเรียนรู้วิธีที่จะเสียงเข้มกลับคืนมาอีกก็จะกลายเป็นความรุนแรงที่ทับซ้อนกันไปอีกนั้นคุณแม่ต้องหาวิธีที่จะเข้าหาเขาด้วยพลังของความสุขความสนุกแล้วเราจะเป็นตัวที่ชวนให้เขาได้รู้ว่าเล่นแบบนี้ทำแบบนี้นะแล้วเราจะสนุกด้วยกันนานเราจะมีความสุขด้วยกันค่ะเป็นไหมฮะแม่การครับเข้มเบอร์หนึ่งเข้มเบอร์สองเข้มเบอร์สามเป็น แต่ที่บ้านคือเหมือนจะมีหลายคนนะคะ ก็คือจะมีพี่ชายคนหนึ่งที่มาแล้วก็คือยอมเล่นกับเขาอะไรเงี้ย ก็คือเหมือนให้เขาเล่นด้วยต่อยอะไรเงี้ยแต่พอยิ่งเล่นก็คือก็จะยิ่งแรง แรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนพอพี่ชายยอมเขาก็ลูกก็จะเล่นแบบไม่หยุดเลยแต่ว่าถ้าเป็นพี่ชายอีกคนนึงเนี่ยก็คือพอมาปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นนั่งตักซบไหล่เพราะว่าคนนั้นอะยอมให้เล่นเกมเติมเกมให้ก็จะเป็นอีกแบบนึงเขาเลือกปฏิบัติอ๋อแน่นอนแน่นอนคุณแม่
เวลาที่เด็กเลือกปฏิบัติกับใครเพื่อให้ได้อะไรอันนั้นน่ะจริงๆเขาบริหารเสน่ห์ของเขาซึ่งเวลาที่เขาโตขึ้นน่ะการที่เขามีทักษะในการที่จะดิวกับผู้คนน่ะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะมันคือเราต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าเราอยากให้ลูกอยู่ได้กับคนทั้งโลกหรืออยู่ได้กับเราเพียงคนเดียวใช่ไหมถ้าเกิดเขาสามารถดิวคนนั้นคนนี้ถึงแม้เขาจะได้ในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแต่ให้เรามองเป็นข้อดีแล้วก็สนุกไปกับเขาเขาจะมันจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะคะเพราะกับแต่ละคนในบ้านเนี่ยต่างกันทุกคนเลยเขารู้วิธีเข้าหาทุกคนเลยนะใช่เพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็น EQ ค่ะฉลาดทางอารมณ์นะคะเพราะอย่างกับคุณแม่เนี่ยก็คือถ้าน้องเข้ามาปุ๊บน้องจะกอดอย่างเดียวจะยังไงก็คือจะเรียกให้กอดให้กอดตลอดเวลาเพราะกอดแล้วได้เลยได้แค่กอดเลยแต่ว่าได้กอดก็เป็นสิ่งที่มีค่าแล้วนะสำหรับเขาแต่เวลาที่เขาต้องการที่แบบจะทำนู่นทำนี่เงี้ยเขาจะเริ่มแบบใช้ความรุนแรงกับเราเริ่มแบบเหมือนแบบต่อยเตะหรือแบบเดี๋ยวนี้เริ่มชอบอยากยกขาเตะอะไรอย่างเงี้ยอ้าวคุณนาครับผมว่าอันนี้น่าสนใจฮะทำไมเขาดีกับทุกคนแล้วทำไมถึงร้ายกับแม่ครับคุณนาคือจริงๆเรามองว่าเขาอยากเล่นนะแต่เขายังไม่มีวิธีหาทางเข้าที่ทำให้แม่สนุกเหมือนกับบางทีเราเจอเคสเนี่ยสิ่งที่เขาอยากได้จากแม่คือแม่ยิ้มแล้วหัวเราะสิแบบกับเขาอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นความเศร้าเหมือนกันนะที่แบบเขาอยากได้แค่แม่ยิ้มแล้วหัวเราะกับเขาเพราะว่าแม่จะดูจริงจังหรืออะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเขาแบบเขาก็พยายามที่จะหาวิธีการเล่นกับแม่แต่เขาหาไม่เป็นเพราะฉะนั้นคุณแม่ลองเล่นกับเขาแล้วก็ทำให้เขาได้เรียนรู้ว่าโอ้แม่เป็นผู้หญิงนะแม่ผู้หญิงเล่นแรงแบบนี้แล้วก็ไม่แล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้ในการที่จะเล่นกับเราอีกแบบนึงแล้วมันทำให้เขาเรียนรู้กับโลกใบนี้ในสังคมข้างหน้าของเขาได้ด้วยนะคะเป็นไปได้ไหมอันนี้ผมตั้งคำถามนะครับเป็นไปได้ไหมแม่การว่าในภาวะปกติแม่การปฏิเสธเขาแต่พอเขาต่อยเขาแล้วแม่การหันมาสนใจนั่นแหละคือทำให้เขารู้สึกว่านี่แหละทีนี้ฉันจะดึงความสนใจแม่ฉันกลับมาได้มีส่วนนะเพราะว่าปกติการกับลูกเนี่ยก็คือถ้าสมมติเวลาปกติแล้วคือเขาจะอยู่กับทีวีตลอดเวลาแล้วเขาพยายามจะเรียกเราให้เข้าไปอยู่กับเขาตรงนั้นคือยังไงก็ได้แต่เขาขออยู่กับจอแต่มีเราอยู่ข้างๆแล้วแม่การทำยังไงก็ส่วนมากจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเขาไม่คือไม่ไปตามที่เขาเรียกกันเถอะโอเคไม่ไปตามที่เขาเรียกแต่ว่าก็คือสมมติเวลาเข้าไปหาเขาเงี้ยไปกอดไปจับเขาเวลาเขาดูเขาก็จะแบบเหมือนรำคาญไปไกลๆเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าใกล้เขาก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าสมมติเวลาที่เขาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีเนี่ยเขาจะตัวติดกับเราตลอดเวลาคือนั่งอยู่ข้างๆก็ต้องเรียกชื่ออันนี้มันเป็นภาพที่ให้เห็นว่าเด็กอ่ะต้องการเข้าหาความสุขถ้าเกิดเขาไม่มีสิ่งใดที่มาแย่งชิงตำแหน่งของความสุขเขาก็จะให้คุณแม่เป็นความสุขเบอร์หนึ่งแต่ถ้าพอเวลาที่เขาเข้าหาคุณแม่แล้วเขาไม่ได้การได้รับการตอบสนองอย่างที่เขาควรจะได้เขาก็จะตามหาความสุขซึ่งท้ายสุดเขาก็จะไปเล่นไปทำอะไรไปอยู่กับเกมหรือไปอยู่กับจออย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาคุณแม่พยายามแบบเรียกเขาไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ยอมไปอะค่ะอย่างอื่นคืออะไรครับที่อยากให้ไปทำอันนี้ประเด็นที่สำคัญอยากให้ไปทำอะไรคุณยายจะชอบชวนออกไปนอกบ้านไปเดินในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเล่นน้ำไปเจออากาศนอกบ้านบ้างให้เขาไปอยู่นอกบ้านเขาก็ไม่ไปใช่เพราะเขาจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละของเขาคือท่าทีของผู้ใหญ่ที่ชวนเด็กไปทำอะไรเนี่ยสำคัญมากเลยเวลาท่าทีที่เราจะชวนว่าไปเดินเล่นข้างนอกบ้างไปหาอย่างอื่นทำบ้างนั่นหมายความว่าท่าทีของเราที่มีต่อเขาเนี่ยเรากำลังส่งพลังบางอย่างที่บอกว่าเธอไร้สาระช่วยไปทำอะไรที่มีสาระหน่อยซึ่งเขาจะรู้เลยนะเขาจะปฏิเสธทันทีแล้วก็ไม่อยากทำแต่ถ้าคุณแม่ลองเรียนรู้ว่าเฮ้ยป่ะแม่อยากขี่จักรยานแม่อยากไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นด้วยกันมันเป็นท่าทีที่มันเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็มันพี่ชอบพูดคำว่าบริหารเสน่ห์ที่ทำให้เรามีเสน่ห์ที่ทำให้ลูกอยากอยู่ใกล้แล้วก็ไปทำกิจกรรมด้วยกันถ้าเราทำแบบนี้เขาก็จะไปทำอย่างอื่นโดยที่เราจะไม่ใช้คำพูดหัดไปทำอย่างอื่นบ้าง
แต่เป็นการชวนเขาไปมีความสุขกับเราไปปิกนิกกันไปนั่งกินอะไรข้างนอกไปปั่นจักรยานกันอะไรเงี้ยด้วยท่าทีของความสุขที่เห็นเขาเป็นของขวัญของเราอ่ะคุณอากำลังจะบอกว่าเด็กเนี่ยเขาสัมผัสเร็วเขามีความรู้สึกเร็วเขารู้เลยว่าสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดที่เรากำลังบอกว่าไอ้สิ่งที่แกทำอยู่ตอนเนี้ยมันไม่โอเคเลยมันไม่โอเคเลยเอาไปทำอย่างอื่นหรือจริงๆแล้วเรากำลังจะบอกว่าอ้อันนี้ก็สนุกนะอันนี้ก็มีความสุขมาทำด้วยกันไหมใช่แม่คิดถึงไปข้างนอกด้วยกันหน่อยไปขี่จักรยานกันอะไรเงี้ยแต่ลูกเป็นเด็กที่ชวนไปไหนไม่ไปเลยไม่ไปเลยแล้วคนอื่นชวนไปไหมไม่ไปคือเวลาจะไปไหนก็คือจะต้องมีคนหนึ่งเนี่ยอยู่บ้านกับเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมไปไหนกับเราเวลาอยู่บนรถแม่เหรอคะใช่ค่ะคือเวลาสมมุติออกไปข้างนอกคุณแม่ชวนลงไปซื้อขนมที่เซเว่นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ลงขอรอบนรถแล้วเขาทำอะไรบนรถครับเล่นเกมอยู่กับมือถือนี่ไงใช่ไงใช่จริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากปฏิเสธการออกไปข้างนอกเขาแค่กำลังอยู่กับความสุขของเขาใช่หรือเปล่าคะคุณอาเขากำลังอยู่กับความสุขของเขาแล้วเขาก็ไม่มีวิธีที่จะอยู่กับความสุขอย่างที่แม่เป็นอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขามีความกลัวในการปฏิสัมพันธ์บางอย่างด้วยมั้งนะคิดว่านะเขาก็เลยแบบอยู่กับอันนี้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับหน้าจอกับเกมเพราะว่าไม่มีเสียงบ่นไม่มีเสียงว่าเขาแล้วมันก็สนุกกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์ที่เป็นพ่อหรือแม่เนี่ยจะต้องหาทางบริหารเสน่ห์ให้เรามีความอบอุ่นให้เขารู้สึกอยากอยู่กับเราเพราะว่าจริงๆเราเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะถ้าเราทำได้ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่เล่นเกมนะแต่เขาจะออกจากเกมมาหาเราได้ง่ายกว่าค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาโดยส่วนใหญ่มันอาจจะไม่อยู่ที่กิจกรรมนะครับใช่ปัญหาอยู่ที่ว่าเขาอยากอยู่ตรงที่เขาสนุกตรงที่เขามีความสุขถ้าเรายังเป็นความสุขเป็นความสนุกตรงนั้นไม่ได้เขาก็ไม่มีทางมาหาเราหรอกครับเพราะบางทีการลงไปเดินเซเว่นอาจจะไม่ใช่ความสุขของเขาเท่ากับการที่เขาอยู่บนมือถือเล่นเกมใช่เพราะว่าเขาไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆเขาไม่ได้อยากได้อะไรจริงๆแต่ว่าลึกๆเด็กเนี่ยอยากได้ความสัมพันธ์กับแม่ซึ่งถ้าคุณแม่ไขกุญแจตรงนี้ออกว่าเฮ้ยเราจะมีความสัมพันธ์กับเขายังไงนะที่ทำให้เขาอะอยู่ใกล้เราแล้วเขาจะรู้สึกดีกับเราและเราก็รู้สึกดีกับเขาเราต้องไปหาพลังงานแบบนี้ค่ะแล้วก็การทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะเพราะส่วนมากก็คืออย่างสมมติเวลาตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนช่วงตื่นนอนกับก่อนนอนเนี่ยเขาจะโอเคมากเลยตื่นมาปุ๊บจะต้องแบบมั่มกอดหน่อยกอดหน่อยคือทุกคืนจะต้องแบบให้กอดคือยังไงก็คือต้องให้กอดเขาจนกว่าเขาจะปัดเราออกเองเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดแล้วทุกเช้าเนี่ยคือตื่นมาปุ๊บเขาก็จะมาเล่นแบบคือจะมากอดจะมานอนบนตัวคือจะอยู่กับเราแบบถ้าอย่างนั้นอ่ะก็จะตัดเขาจากทุกอย่างได้หมดโอเคได้กุญแจแล้วครับเพราะฉะนั้นให้คิดว่าเวลาแบบนั้นน่ะคือเวลาที่เราจะใส่มนต์ใส่เขาเรียกว่าใส่คาถาใส่มนต์ให้คุณแม่ก็ไปคิดเลยว่าเราอยากจะชวนเขาไปทำอะไรนะที่เราจะสนุกด้วยกันหรืออะไรเงี้ยตอนที่เขาขึ้นมาอยู่บนตัวเราเรากอดเขาแล้วบอกว่าดีจังวันนี้แบบลูกกอดแม่แม่มีความสุขเดี๋ยวตอนบ่ายๆเนี่ยเราไปทำอย่างนี้นี้ด้วยกันเนาะแม่อยากทำอย่างนี้นี้กับลูกนั่นคือช่วงเวลาที่เราเริ่มคล้ายๆกับใส่มนต์คาถาสะกดจิตเขาที่ทำให้เขาได้รู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีจากในขณะที่เขาอยู่กับเราตอนนั้นแล้วเราก็จะดึงเขาในช่วงเวลานั้นออกไปทำอะไรได้ง่ายขึ้นค่ะว่าตอนที่เรากอดเขาเขากอดเราเขาอยากอยู่กับเรานัวเนียกับเรานอนบนตัวเรานอกจากการสัมผัสแล้วได้พูดอะไรบ้างไหมไม่คุณาฮะเติมความสำคัญตรงนี้หน่อยฮะว่ามันไม่ใช่แค่สัมผัสอย่างเดียวแต่คุณแม่ต้องทำกันบ้านหรือซักซ้อมในจินตนาการมาก่อนที่จะถึงเวลาเนาะเพราะเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ได้มีต้นทุนของวงจรที่จะคิดแบบนี้ได้ง่ายเช่นเราต้องฝึกว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยลูกทำอะไรที่เรารู้สึกดี
แล้วพอก่อนเขามากอดนะก็เราก็จะบอกเขาว่าเนี่ยนะวันนี้ตอนที่ลูกทำแบบนี้นะแม่นะรู้สึกว่าลูกอ่ะดีมากเลยลูกเป็นคนอดทนลูกขยันชื่นใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อใส่โปรแกรมในการที่เขาได้ทำอะไรแล้วดีและมีความหมายกับเขาไปเรื่อยๆแล้ววงจรเนี้ยจะทำงานได้เยอะขึ้นเพื่อให้เขาได้นึกออกว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องทำอะไรในแต่ละวันเนี้ยวงจรเนี้ยมันจะผุดขึ้นมาว่าเอ้ยลูกทำอันเนี้ยแล้วลูกมีความสุขนะลูกทำอันเนี้ยแล้วดีจังจงใส่วงจรที่ถูกและจงพยายามงดที่จะพยายามบอกหรือบ่นในสิ่งที่เป็นวงจรที่ผิดเพราะจะทำให้วงจรที่ผิดนะมีพลังมากขึ้นนั้นตอนที่มีพลังงานดีๆมีความสุขต่อกันใส่วงจรบวกเลยค่ะเธอทำอะไรได้ดีมั่งเธอน่ารักตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วจะมีความสุขกันขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วเพราะผมแอบรู้สึกนะว่าเล่ามาเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องแบบชอบกอดคุณยายอยากให้คุณยายกอดไปนั่งบนตัวพี่ชายที่รู้ว่าจะได้อะไรคือผมว่าเรื่องการสัมผัสเนี่ยไม่บกพร่องเลยใช่แต่อาจจะบกพร่องที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยแล้วก็ไม่ได้สื่อสารพลังดีผ่านการพูดเหมือนกับไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ในเชิงของกิจกรรมอ่ะใช่เพราะว่าตัวการเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบไม่เล่นไม่เหมือนพี่สะพ้ายถ้าพี่สะพ้ายมาเนี่ยเขาจะชวนออกไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปไหมไปนี่นี่เอาเนี่ยผมว่าปิดตาแล้วปิดตาผมว่าซ่อมแม่ก่อนแต่ส่วนใหญ่อ่ะคือเขาก็จะให้โทรศัพท์ก็ตอนนี้ก็เลยจะกลายเป็นเล่นน้อยหน่อยแต่ถ้าชวนก็คือก็ไปแต่จะมีมือถืออยู่ในมือด้วยก็เนี่ยคือกุญแจว่าอย่างน้อยมีความสัมพันธ์ที่ดีถึงแม้ว่าอาจจะเป็นการให้โทรศัพท์แต่อย่าไปทำให้เขารู้สึกว่าแม้กระทั่งคนที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเขาการให้โทรศัพท์กับลูกเราเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าจะทำให้เขายิ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นน้อยลงแต่เราจะต้องแบบทำให้เขาอะมาอยู่ใกล้เรามากขึ้นอย่างเงี้ยครับอ่ะก่อนต่อจะไปผมว่ามีประเด็นที่คุยกันอีกแน่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผ่าน4นาทีสุดท้ายแล้วนะครับมีคำถามอีกเนาะเป็นห่วงลูกคนนี้หรืออยากจะเติมอะไรความพิเศษอะไรกับลูกคนนี้อีกบ้างไหมฮะปรึกษาคุณนาได้นะครับไม่มีสังคมเลยแล้วสังคมก็คืออยู่กับบ้านอยู่กับแม่อยู่กับยายคือจะมีแค่สังคมเพื่อนในเกมซึ่งเขาคิดว่าเนี่ยการเติมเกมให้เพื่อนเอาเงินให้เพื่อนเนี่ยเป็นการที่เขาจะได้เพื่อนดีๆกับเอาแล้วเอาแล้วลูกเติมเกมให้เพื่อนเพื่อซื้อเพื่อนด้วยเด็กป.1เติมเกมเยอะมากคุณดาครับก็คือเหมือนกับความจริงอ่ะอันนั้นน่ะสัญลักษณ์แบบนั้นที่เขาอยากได้อะไรจากเพื่อนอยากได้การยอมรับเนาะอยากให้เพื่อนรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีน้ำใจทั้งนั้นจริงๆเราไม่รู้จักกันแต่เราควรจะใช้สิ่งที่เขาอยากได้เนี้ยสร้างสัมพันธ์เพราะจริงๆเขามีสังคมเนาะเพราะว่าฟังจากที่คุณแม่เล่ามาเนี่ยก็อยู่กันแบบครอบครัวใหญ่มีป้ามีหลานอันนี้คือสังคมที่ดีมากอันนึงของเขาถ้าเราทำให้คนในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยทำให้ลูกของเราเนี่ยได้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เขาได้จากคนในครอบครัวของพวกเราคุณแม่เนี่ยแหละนะคะที่จะพยายามทำสิ่งนี้กับลูกเราเพราะว่าถ้าคุณแม่เป็นคนที่เครียดจริงจังกับลูกลูกจะไปอยากได้ความสุขหรืออยากได้สิ่งที่ให้เพื่อนยอมรับแต่ถ้าคุณแม่มีความสุขกับเขาคิดว่าเขาคือของขวัญแล้วก็สนุกกับเขาแล้วยอมรับบางอย่างในตัวเขาสิ่งเหล่านี้มันจะถูกดึงกลับมาอยู่ที่ตัวเราแล้วเขาก็จะได้จากเราเขาก็จะไม่ได้อยากได้จากคนอื่นหรอกค่ะตลอดเกือบ20นาทีที่คุยมาเนี่ยเราคุยเรื่องความสุขของลูกโดยที่กำลังจะบอกแม่ว่าแม่การแค่เป็นความสุขให้กับเขาให้ได้แค่นั้นเองแล้วเราจะช่วยปัญหาหลายๆอย่างที่แม่การเป็นห่วงเรื่องว่าทำไมเขาถึงทำอย่างงู้นกับคนนู้นทำไมเขาถึงเอาไปเติมเกมซื้อเพื่อนเริ่มซื้อเพื่อนด้วยการเติมเกมใช่แล้วทุกอย่างที่เขาทำเพราะเขาอยากได้ความสุขถูกต้องไหมคุณนาใช่ค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้จากเราสิเหมือนแบบว่าเป็นคุณแม่ที่แบบว่าจริงจังนิดนึงนะคะคือแต่เขาเนี่ยมีความอ่อนโยนนะคะเขาก็เลยแบบอยากได้สิ่งเหล่านี้ถ้าคุณแม่ปรับนิดนึงแล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่สนุกกับเขาเล่นต่อสู้กับเขาเป็นเพื่อนเขาท้ายที่สุดเราจะได้ความสัมพันธ์ที่อยู่กับลูก
แล้วเขาจะได้สิ่งที่เขาอยากได้เติมเต็มในตัวของเขาผ่านเราเลยค่ะทั้งหมดนี้ผมมีเวลาอีกแค่40วิฮะคงไม่ถามเรื่องการแล้วต้องถามผู้นาเลยครับถ้าเราเป็นความสุขให้เขาได้จะส่งผลอะไรต่อไปในอนาคตครับคือเด็กเกิดมาเนี่ยเขามีความต้องการบางอย่างที่อยู่ข้างในตัวเขาถ้าเราเป็นความสุขให้เขาได้เราก็เติมเต็มสิ่งนั้นและเมื่อเขาเต็มมันเต็มที่เขาก็จะเป็นคนที่ส่งความสุขให้กับคนอื่นเป็นคนที่ดูแลความสัมพันธ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาที่เราเลี้ยงลูกของเรานะคะนะฮะอย่าลืมกลับไปเติมเต็มความสุขกันนะครับอ่ะหันไปดูเวลาหมดพอดีนะนะอย่าลืมนะฮะคือผมแค่รู้สึกว่าจริงๆผมเองเนี่ยมีโอกาสเจอน้องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเด็กมีสิ่งนี้จริงๆที่คุณนาพูดก็คือมีความอ่อนโยนนะคุณนาครับแล้วเขาเข้าคนเป็นฮะรู้ว่าเขาจะเข้าหาใครแบบไหนเพื่อให้ได้อะไรเลยเนาะเออคือฉลาดเป็นเด็กฉลาดผมบอกเลยแต่ผมฟังคุณแม่เล่าแล้วก็อยากให้แม่การเติมความสุขให้เขาด้วยการที่เราเป็นความสุขให้เขาโอเคนะวันนี้ขอบคุณแม่การมากนะครับขอบคุณมากครับแล้วขอบคุณคุณนาครับขอบคุณครับวันนี้จากที่ได้คุยกับคุณนารู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีข้อบกพร่องที่ในการที่เราทำกับลูกเหมือนกันแล้วก็คิดว่าจะเอาคำแนะนำเนี้ยกลับไปปรับปรุงอะค่ะเราจะเป็นแหล่งความสุขของเขานะคะพอเวลาที่เขาได้ความสุขจากเราเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสุขเขาเป็นคนที่มีค่ามีความหมายคนหนึ่งของเราหรือของใครบนโลกใบนี้อย่างเงี้ยนะคะพอเวลาที่เขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตของเขาอย่างที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีค่าและมีความหมายความสุขจากเราเริ่มต้นที่ตัวเราเราก็ให้ความสุขกับตัวเราเองก่อนแล้วเราจะไปเป็นของขวัญของลูกแล้วก็ลูกก็จะได้รับความสุขจากเราสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เติมเต็มในครอบครัวมากๆค่ะ